ดลมมิวราเย็นสบายอย่างมีสไตล์ตอนนี้เราพาครอบครัวของน้องเอชายามากินดินเนอร์กันผมก็จะต้องแยกมาอีกโต๊ะนึงอะนะถอยมาไกลๆก็หน่อยแล้วกันโอเคแล้วก็เตาผมไม่ร้อนอะก็ไม่ร้อนเดี๋ยวมันก็คงร้อนนะความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกดีๆก็คือครอบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันลูกเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงพ่อไปทำอันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยจริงครับนะจริงครับนานไหมไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเจอกันอยู่ตลอดคุยกันอะไรเงี้ยนานครับพี่เพราะต้องแยกไปคนละภารกิจอะไรนี้ใช่ไหมถูกครับไม่จะไม่ได้รวมตัวกันผมกับภรรยาจะอยู่ด้วยกันได้กินกันสองคนแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเห็นบอกคุณเลือกแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ทำงานแบบอุตลุดแบบอะไรก็ทำหมดลุยแหลกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มเลือกเพื่อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ครับยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิมันเป็นไงคือเลือกบ้างเพราะว่าเราทำอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วด้วยร่างกายด้วยไอ้เดี๋ยวคณะคุณยังอยู่ไหมชัยยามิชัยเลยอยู่สิยังมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวโทรศัพท์กลับไปถามก่อนว่ายังอยู่ไหมเว้ยถ้าหลังโควิดก็ยังมีการแสดงอะไรได้อยู่มีพี่แชมป์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคณะอยู่แล้วมีครับก็ชื่นใจนะที่เขาสองคนเลยนะพ่อหนูอยากหัดเป็นจริงเป็นจังแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะปล่อยปละละเลยมันเหมือนใกล้เครือกินด่างอะครับของดีอยู่ใกล้ตัวต้องเอามาแล้วก็ไม่ค่อยได้สอนใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้สอนเขาเป็นจริงเป็นจังนะครับผมอะถ้ามีลูกศิษย์อยู่ด้วยเนี่ยนะก็เหมือนพ่อผมอีกทีเหมือนกันจะสอนคนอื่นลูกไว้ก่อนจะเป็นแบบเนี้ยหนูมีห่วงคุณพ่อไหมครับแป้งห่วงเรื่องสุขภาพเขานี่แหละแต่หนูรู้สึกว่าเคยอยากให้เขารับงานน้อยลงแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเวลาเขาทำงานอะเขามีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านหนูรู้สึกว่าพ่อหนูชอบทำงานอะไรเงี้ยเวลาเขาออกไปทำงานอะไรเงี้ยเขาจะดูมีความสุขก็ไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นคนบอกไหมว่าลูกดีมากพ่อภูมิใจในลูกมากลูกเก่งจังเลยทำอันนี้อะไรเงี้ยเอาล่าสุดนะบางคนเขาไม่พูดนะพ่อแม่บางคนรู้สึกแต่ไม่พูดนะเอาล่าสุดเอาล่าสุดนี่เดินขึ้นมาแชมป์ทำกับข้าวให้ใช่นี่เดินมาบอกว่าแชมป์ผมยังไม่ตื่นแชมป์ทำไข่ลูกเขยให้นะอ๋อเห็นเจียวหอมเจียวอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยปกติเขาทำกับข้าวไหมไม่ทำไม่เลยครับไม่ทำ hey. แล้ววันนั้นเนี่ยคือเขาคงจะคิดถึงเรารู้ว่ายังไงเราก็ไม่รู้นะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะ่ะซึ่งไข่ลูกเขยเนี่ยมันเป็นเมนูที่ผมเนี่ยสอนให้เขาทำเชื่อไหมพี่ว่าผมกินกับข้าวเนี่ยนะก็ถามว่ามันมีความสุขกับการที่มันไม่ใช่แค่อร่อยมันไม่ใช่แค่อร่อยมันเลยนั้นไปแล้วมันเลยแล้วก็ให้มันแบบอยากให้มันไม่ได้อยากใช้ลูกให้ลูกต้องมาทำให้เรากินแต่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบางทีมันอิ่มแล้วนะแต่ลูกเอามายื่นปั๊บเนี่ยกินได้อีกมันกินได้อีกภูมิใจแล้วปลื้มใจจริงๆไอ้การที่เขาแค่ไม่ดื้อไม่อะไรแค่นี้เนี่ยแค่นี้ผมภูมิใจแล้วนะผมคิดว่าผมได้ทรัพย์อันประเสริฐแล้วได้ลูกที่ดีได้ลูกที่ไม่ดื้อใช่ครับพูดจารู้เรื่องกันใช่เขาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังแล้วก็เหมือนเสียใจเลยนะสองคนผมเมียเนี่ยอะไรอ๋อมีอะไรว่ามามีของทำให้พ่อนิดหน่อยเอามาดิตั้งใจทำเลยเนาะเอามายังเอามาดิแถมไม่เอามาแถมและขนมใช่ช่วยกันซื้อมาให้พ่อเหรอทำเองครับเฮ้ยใครทำสองคนช่วยกันเมื่อไหร่เมื่อวานอะไรครับเขาเรียกอะไรครับน้องอันนี้เป็นขนมฟักทองค่ะฟักทองทานตะวันแม่รู้ป่ะเนี่ยแม่อ๋อแม่รู้ทุกเรื่องค่ะรู้ทุกอย่างเวลาลูกจะทำอะไรจะบอกว่าเราจะต้องทำการเซอร์ไพรส์คุณพ่อโดยการทำขนมให้เฮ้ยหอมเลยนะดูดีเลยนะเหมือนที่เขาขายเลยนะดีเลยนะดูดีเลยนะเหลือเชื่อเฮ้ยลองดูขอชิมเลยได้ป่ะชิมเลย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 ตื่นเต้นมากชิมเลยนะให้พ่อเขากินหน่อยลูกเขาเฮ้ยลูกทำครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยที่ทำด้วยกันเองแล้วก็แบบเปิดสูตรอันนี้คือขนมครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยทำขนมขนมมีน้องทำเมื่อกี้ลองเลยคุณเอ๋หนูลองสิหอมเชียวไม่เอาอย่าร้องไห้สิไม่เอาสิไม่มั่นใจเลยลูกผู้ชายต้องใจแข็งเอาตรงๆนะลูกรสชาติคงต้องแก้อีกสักนิดครั้งแรกนะก็ไม่วายครับพ่อเนาะ
มันต้องแก้ลูกเราก็ต้องเอาความจริงคุยกันเอาความจริงคุยกันเอาความจริงคุยกันคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นความชื่นใจนะอาจจะหนักเกลือไปนิดนึงลูกวันนี้จริงเหรอเฮ้ยหนูว่าเกลือไปนิดเดียวหรือหนูดูเกลือเป็นน้ำตาลนั่นไงเป็นเกลือจริงไหมนั่นไงเค็มลูกเค็มแต่ว่าด้วยความหนึบความอะไรนะบอกเลยว่าไอ้ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยผ่านหมดเลยผ่านหมดแต่ว่าต้องลดเกลือแล้วอาจจะต้องเพิ่มความหวานขอเปรี้ยวหนึ่งคุณพี่ได้พี่นี่ช้อนนี่ช้อนนี่นี่นี่ผมงี้เลยถ้าจริงๆนะถ้าตามความชอบออกอ่ะหนูตื่นเต้นมันเค็มมันแย่มากใช่ไหมหนูคงหยิบพอได้ใช้คำว่าพอได้พอได้ดีกว่าเดี๋ยวแต่หน้าตาผมบอกเลยว่าพ่อคุณต้องรักคุณมากๆถ้ากินต่อได้เนี่ยเรายังเค็มมากลูกสำหรับอานะไอ้ลุงเนี่ยเค็มเลยลูกหนูคงหยิบผิดนี่ต้องใส่อะไรบีบแน่ๆเลยใช่เค็มเลยหนูใส่ผิดจริงๆมันก็ต้องมีหวานหนูลูกลองบีบไปบีบเป็นสองพี่น้องบีบดูใช่พี่ผิดหนูหยิบผิดมันหนักเค็มเหรอลูกเค็มน้ำเลยเค็มน้ำแต่ความหนึบโอเคนะความหนึบดีหมดความหนึบดีหมดลูก texture ดีหมดปรุงรสผิดใส่อะไรผิดสักอย่างอ่ะโดยเฉพาะเกลืออย่างน้อยพ่อจะจำได้ว่าวันที่ลูก2คนทำขนมด้วยกันครั้งแรกแล้วพ่อกินมันเค็มแต่มาจากหัวใจมาจากหัวใจจริงจริงหมดย่างครับกระบวนการหมดย่างมีอะไรมามีอาวุธอะไรปล่อยออกมาขอบใจนะมาค่ะหนูรักพ่อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพ่อทำงานหนักมากทุกอย่างทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อแบบพวกเราทุกคนเลยก็อยากให้พ่อดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องใครแล้วเขาจะชอบเครียดแทนคนอื่นทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้แบบว่าทำเพื่อตัวเองบ้างรักพ่อนะคะแล้วก็รักแม่ด้วยอีกหน่อยเดี๋ยวหนูสองคนจะดูแลพ่อกับแม่เองค่ะใช่มั้ยคุณรักษานะลูกนะและของหนูอ่ะหนูไม่ได้ขออะไรมากเลยแค่ถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยเราสามารถแชร์กันได้แล้วเพราะว่าพวกเราพร้อมเนาะที่แบบโตแล้วใช่แบกรับแบบปัญหาหลายๆอย่างพร้อมที่จะรับมือด้วยนะคุณรักษานะลูกนะขอให้เจริญเจริญนะลูกนะไม่ต้องรอวันพ่อวันแม่แห่งชาติทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันทำทุกวันไปเลยแล้วพ่อแม่จะอายุยืนขึ้นโดยอัตโนมัติรู้สึกไหมพี่แอว่าจะอยู่ได้อีกนานมากที่สุดเลยพี่ดีกว่ายาอะไรทั้งหมดเลยเนาะจริงมันมีพลังเนี่ยผมบอกจริงๆเลยนะคะว่ามันคือพลังที่เราหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วถึงได้บอกว่าแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับขอบใจจริงๆนะลูกแล้วก็ขอให้สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายกลับไปยังหนูทั้งสองคนนะลูกนะคุณพ่อปกป้องคุ้มครองนะลูกนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณพ่อและคุณแม่ที่น่ารักของลูกทั้งสองทางรายการเราก็จะมีบางอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ลูกด้วยอะไรครับไม่ให้ลูกด้วยผมให้คุณนอนในบับเบิ้ลเลยคืนนี้ที่คุณอยากไปดูโอเคไหมโอเคครับพี่ส่วนผมแล้วก็ลูกๆจะแอบดูนะโอเคเพราะด้วยความเป็นห่วงลูกเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาแอบดูเอาสิเอาสิพี่คิดว่าผมอายเหรอพี่คิดว่าผมอายเหรอครับไม่แค่นี้ไปดูบับเบิ้ลไหมไปพี่ไปดูผมขอบคุณพี่และขอบคุณรายการนะครับจริงๆนะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ผมมีวันนี้คืออีกหนึ่งวันนะที่ผมจำแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่มีโอกาสหรอกพี่ความสุขเกิดขึ้นง่ายๆที่บ้านพลังงานที่ดีพลังงานบวกเกิดขึ้นง่ายๆที่บ้านเกิดขึ้นโดยสมาชิกในครอบครัวมอบให้กันและกันนั่นคือพลังงานที่สูงสุดที่มนุษย์จะมีเพื่อออกไปสู้กับวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้สำหรับทุกๆคนขอบคุณมากครับทั้งครอบครัวครับขอบคุณเช่นกันนะพี่ขอบคุณมากครับคุณพ่อคุ้มครองครับไปพาพ่อเข้าไปดูบับเบิ้ลไปบับเบิ้ลบับเบิ้ลตื่นเต้นผมว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักตลกดีผมว่าครอบครัวมันเหมือนจิ๊กซอครับจิ๊กซอที่มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ดีไม่เหมือนกันก็ดีเพราะว่าไม่เหมือนกันมันก็มาต่อกันรวมกันเป็นแผ่นที่ขึ้นมาเป็นรูปที่สวยงามได้เหมือนกันทุกครอบครัวจะมีบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่แต่ละดีไซน์จะไม่เหมือนกันครอบครัวนี้เป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แต่ทุกครอบครัวไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการกลมเกลียวการสามัคคีการมีความสุขการเดินทางไปด้วยกันในช่วงเวลาของชีวิตนี้ก็นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ